แม่เฮ็ดเองเมื่อทุกอย่างงามปานนี้ล่ะมันต้องมีคนสอนเนาะแม่นอยู่อันไหลคือหยังเอาเขาเอิ้นว่างใดนี่ไหลแม่มาจากไสต้นกกเสือกกแต่ว่าคนอีสานเรียกว่าไหลกี้นี่เดี๋ยวผู้ใดเฮ็ดให้เฮาโอ้นี่แหละเฮ็ดให้กันข้าวกันกินอ่าฮะมันก็มาเฮ็ดได้บ่ล่ะค่ะโอ้ตอนนั้นหนูได้ยินข่าวอยู่บ้านไอ้ที่บอกให้หนูมาไทยบ้านอีแม่อันเฮ็ดพรมเช็ดเท้าว่าซั่นแม่นบ่จ้าแต่ว่าตอนนี้เฮาเน้นการท่องเที่ยวเฮาก็เฮ็ดผลิตภัณฑ์หยังเพื่อก็ได้ขายเนาะเอาไปว่างใครว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนะให้มีนั่นมีนี่จ้า